สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นก็จะเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมนะครับซึ่งเป็นเหรียญแบบพระเสียรเล็กนะครับซึ่งเหรียญ10บาทหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นั้นก็จะมีทั้งแบบพระเศียรเล็กและก็แบบพระเศียรใหญ่นะครับส่วนความรู้ในคลิปนี้นั้นเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับซึ่งมีราคาสูงนะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนแล้วทุกท่านก็คงจะรู้ดีนะครับคงจะเคยใช้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับแต่เหรียญที่ผมจะมาให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับไม่ใช่เหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับเพียงแต่ว่าผมนำมาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนั้นก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเหรียญที่ผมจะมาให้ความรู้ในคลิปนี้นั้นผมก็ไม่มีนะครับเพราะว่าหายากนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมกันแล้วกันนะครับชมภาพครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพ.ศ. 2531นะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพ.ศ.ที่ปีพ.ศ.แรกที่ผลิตนะครับในเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับประชมตามภาพเลยนะครับเหรียญนี้นะครับปีพ.ศ. 2531นะครับจำนวนการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับ 6,200 เหรียญเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับจึงเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากในอันดับที่2ในเหรียญ10บาทหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับอันดับที่1นั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับปีพ.ศ. 2533นะครับซึ่งหาไม่ได้ในระบบหมุนเวียนนะครับราคาเป็นล้านแล้วนะครับส่วนในคลิปนี้ก็มาพูดถึงเหรียญอันดับที่2นะครับราคาประเมินตามคู่มือนะครับถ้าเป็นสภาพ UNC นั้นสูงทีเดียวนะครับ 2,000 บาทเลยนะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ UNC นะครับราคาประเมินตามคู่มือนะครับส่วนสภาพผ่านใช้นะครับก็ขายได้ทุกเหรียญเช่นกันนะครับเป็นเหรียญที่นิยมนะครับถ้าสภาพผ่านใช้นั้นราคาก็อยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,500 บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับมีฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2531นะครับอย่าเผลอใช้นะครับมีราคานะครับก็อย่าลืมสังเกตหน่อยนะครับเพื่อได้พบเจอเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีอยู่ในกระปุกออมสินนะครับดูที่ปีพ.ศ.ดูนะครับ